พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒนมหาเถระเสนอตอนที่11เรื่องผลงานด้านการสั่งสอนเผยแผ่งานด้านการสอนที่สำคัญของเจ้าพระคุณสมเด็จก็คือการสอนแนวปฏิบัติในการฝึกสมาธิหรือเรียกกันสั้นๆว่าสอนกรรมฐานในส่วนพระองค์เองก็ทรงสนพระทัยในการฝึกปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งแต่ยังทรงเป็นพระประเรียนผู้ที่เป็นครูทางกรรมฐานของพระองค์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์พระอุปัชฌาย์ของพระองค์ทรงเล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อสมัยที่ยังทรงเป็นพระประเรียนอยู่และกำลังสนพระทัยในการศึกษาภาษาต่างๆดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าและตรัสถามว่ากำลังเรียนใหญ่หรืออย่าบ้าเรียนมากนักหัดทำกรรมฐานเสียบ้างรับสั่งของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าดังกล่าวเจ้าพระคุณสมเด็จทรงถือว่าเป็นเสมือนพระบัญชาและเป็นเหตุให้พระองค์ทรงสนพระทัยในการปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและทรงถือว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงเป็นครูกรรมฐานของพระองค์เป็นองค์แรกการปฏิบัติกรรมฐานเป็นประเพณีนิยมในคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์ที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระชนอยู่โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงพระหนวดอยู่ได้ทรงรื้อฟื้นประเพณีนี้ขึ้นด้วยการเอาพระทัยใส่ในการศึกษาวิปัสสนาธุระคือการฝึกปฏิบัติอบรมจิตใจและทรงแนะนำศิษยานุศิษย์ให้เอาใจใส่ศึกษาปฏิบัติเช่นกันทั้งนี้เพราะทรงถือปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าพระภิกษุสามเณรมีธุระคือหน้าที่ที่พึงปฏิบัติสองอย่างคือคันธธุระได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์เพื่อให้มีความรู้พระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติและสำหรับแนะนำสั่งสอนผู้อื่นต่อไปวิปัสสนาธุระคือการศึกษาอบรมจิตใจตามหลักสมถะและวิปัสสนาเพื่อรู้แจ้งในธรรมและกำจัดกิเลสออกจากจิตใจฉะนั้นพระสงฆ์ธรรมยุทธ์จึงถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบมาแต่ครั้งนั้นว่าต้องศึกษาทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระกล่าวคือในเวลาพรรษาก็อยู่ศึกษาคันธธุระในสำนักของตนของตนเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะริกธุดงค์ไปตามป่าเขาเพื่อหาที่วิเวกศึกษาปฏิบัติวิปัสสนาธุระแม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเมื่อยังทรงผนวดอยู่ก็ทรงถือปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอดดังปรากฏในพระราชประวัติว่าได้เสด็จจาริกไปตามหัวเมืองต่างๆอย่างกว้างขวางประเพณีปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้เจริญแพร่หลายในหมู่พระสงฆ์ธรรมยุทธ์สืบมาจวบจนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานความนิยมในการศึกษาปฏิบัติกรรมฐานมิได้มีจำกัดอยู่เฉพาะในหมู่พระสงฆ์ธรรมยุทธ์เท่านั้นแต่ได้แพร่หลายไปในหมู่พระภิกษุสามเณรทั่วไปตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหญิงชายด้วยดังเป็นที่ทราบกันว่ามีสำนักกรรมฐานเกิดขึ้นในภาคอีสานทั่วไปและมีบุรพาจารย์ทางกรรมฐานเกิดขึ้นมากมายสืบเนื่องกันมาไม่ขาดสายที่ปรากฏเกียรติคุณเป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็เช่นพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโดพระอาจารย์เสากันตะสิโลพระอาจารย์มั่นภูริทโตพระอาจารย์ดูลอตุโลพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรพระอาจารย์ชาสุภโทเป็นพระบุรพาจารย์ดังกล่าวนี้ล้วนสืบสายมาจากสัทธิวิหาริกคือศิษย์ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเมื่อยังทรงผนวดอยู่ทั้งนั้นสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้สนใจในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในสำนักวัดป่าก็สามารถปฏิบัติได้โดยปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าแม้จะอยู่ในบ้านในเมืองก็ให้ทำสัญญาคือทำความรู้สึกกำหนดหมายในใจว่าอยู่ในป่าอยู่ในที่ว่างอยู่ในที่สงบก็สามารถทำจิตใจให้ว่างให้สงบได้เจ้าพระคุณสมเด็จก็ทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักดังกล่าวนี้ทรงปฏิบัติพระองค์แบบพระกรรมฐานในเมืองและเมื่อทรงมีโอกาสก็จะเสด็จจาริกไปประทับตามสำนักวัดป่าในทางภาคอีสานชั่วระยะเวลาหนึ่งเสมอมานอกจากนี้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงจาริกไปทางภาคใต้เพื่อทรงเยี่ยมและสนทนาธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุณสวนโมกขพลารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับวัดบวรนิเวศวิหารอันเป็นสำนักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงผนวดอยู่และเป็นเสมือนวัดตัวอย่างของคณะธรรมยุทธ์นั้นก็ได้มีการสอนกรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจต่อเนื่องกันมาถึงยุคที่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ได้ทรงรับภาระการสอนกรรมฐานดังกล่าวสืบมาโดยมีกำหนดสอนในตอนค่ำของวันพระและวันหลังวันพระตลอดมาไม่ขาดสายเป็นเหตุให้การศึกษาปฏิบัติกรรมฐานเป็นที่รู้จักแพร่หลายเป็นในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วไปทางหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จทรงรับภาระสอนกรรมฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารมาตั้งแต่พุทธศักราช2504การสอนกรรมฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารได้กำหนดเป็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นในสมัยที่พระพรหมมุนีผินสุวโจดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสครั้นพระพรหมมุนีมรณภาพแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมาก็ได้สืบทอดรูปแบบการสอนกรรมฐานดังกล่าวต่อมากล่าวคือการสอนเริ่มเมื่อเวลา1ทุ่มตรงพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมฟังการสอนทำวัดสวดมนต์แล้วพระอาจารย์เริ่มกล่าวอบรมธรรมปฏิบัติจบแล้วพระสงฆ์สี่รูปสวดพระสูตรที่แสดงหลักปฏิบัติทางสมถะและวิปัสสนาสวดทั้งภาคภาษาบาลีและแปลเป็นไทยเพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติตอนหนึ่งจบแล้วนั่งสงบฝึกปฏิบัติจิตตามเวลาที่กำหนดจบแล้วสวดบทที่พึงพิจารณาเนืองๆและแผ่ส่วนกุศลเป็นจบการสอนในวันนั้นหลักการสอนสมาธิหรือการสอนกรรมฐานนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงดำเนินตามหลักสติปัฏฐานคือการกำหนดจิตพิจารณาอยู่ในกายในเวทนาในจิตและในธรรมอันเป็นหลักใหญ่หรือหลักสำคัญในการฝึกอบรมจิตหรือฝึกปฏิบัติสมาธิที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้วิธีปฏิบัติหรือฝึกทำสมาธินั้นมีมากมายหลายวิธีสุดแต่ความสะดวกหรือความชอบที่เรียกว่าเหมาะกับจริตของผู้ปฏิบัติฝ่ายอาจารย์ผู้สอนก็สอนในวิธีที่แตกต่างกันไปตามความถนัดหรือประสบการณ์ของอาจารย์นั้นๆแต่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงสรุปตามหลักสติปัฏฐานว่าโดยสรุปแล้วการทำสมาธิมี2วิธีวิธีที่1คือการหยุดจิตให้อยู่ในตำแหน่งอันเดียวไม่ให้คิดไปในเรื่องอื่นเช่นการกำหนดจิตให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าวิธีอานาปานสติวิธีที่2คือพิจารณาไปในกายอันนี้กำหนดพิจารณาดูกายแยกให้เห็นเป็นอาการหรือเป็นส่วนต่างๆเช่นแยกให้เห็นเป็นอาการ32เป็นต้นวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติสมาธินั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงสรุปว่ามี2อย่างคือ 1. ทำสมาธิเพื่อแจ้อารมณ์และกิเลสของใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นความรักความโกรธเป็นต้นซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อหน้าที่การงาน
หรือการศึกษาเล่าเรียนเมื่อจะทำให้อารมณ์หรือกิเลสดังกล่าวนั้นสงบลงได้จึงต้องใช้สมาธิคือการหัดเอาชนะใจทำใจให้สงบจากอารมณ์ดังกล่าวนั้น 2. ทำสมาธิเพื่อฝึกใจให้มีพลังคือพลังตั้งมั่นพลังรู้มากขึ้นเช่นเดียวกับร่างกายจะแข็งแรงก็ต้องมีการฝึกออกกำลังกายจิตใจจะมีพลังก็ต้องมีการฝึกหัดทำสมาธินอกจากการสอนดังกล่าวแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จยังได้ทรงนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติสมาธิเพื่อเป็นหลักประกอบการศึกษาปฏิบัติสมาธิไว้อีกจำนวนมากทั้งหลักปฏิบัติเบื้องต้นและหลักปฏิบัติชั้นสูงเช่นหลักการทำสมาธิเบื้องต้นแนวปฏิบัติในสติปัฏฐานการปฏิบัติทางจิตอนุสติและสติปัฏฐานหลักธรรมสำหรับการปฏิบัติอบรมทางจิตเป็นต้นพุทธศักราช2511เจ้าพระคุณสมเด็จขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสภณทรงเริ่มรายการการบริหารทางจิตทางสถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตตามพระราชปรารภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรายการบริหารทางจิตมีวัตถุประสงค์คือเพื่อชักนำให้เกิดความสนใจในการอบรมจิตใจจนถึงปลูกฝังเป็นนิสัยในทางที่ถูกเพื่อประโยชน์ในทางที่จะประพฤติปฏิบัติตนโดยเหมาะสมมีความเจริญในการศึกษาเล่าเรียนการอาชีพการงานสามารถเผชิญเหตุการณ์ต่างๆครองชีวิตอย่างมีความสุขราบรื่นตามสมควรการอบรมดังกล่าวควรเริ่มต้นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เพราะเด็กเป็นไม้อ่อนที่อาจจะดัดได้ง่ายและสมควรที่จะเริ่มหัดให้ถูกทางถ้าได้สนใจอบรมเด็กทั้งด้านจิตใจให้ความเจริญทางจิตใจเติบโตขึ้นพร้อมกันกับความเจริญทางร่างกายก็จะเป็นประโยชน์มากจะไม่ต้องมาแก้ปัญหายุ่งยากต่างๆในเมื่อเด็กเติบใหญ่ขึ้นและผู้ใหญ่มักจะเป็นไม้แก่สักหน่อยซึ่งอาจจะดัดได้ยากแต่ก็ยังดัดได้เพราะจิตใจเป็นสิ่งที่พึงฝึกอบรมได้ทุกรุ่นทุกวัยเป็นสิ่งที่ไม่แจ่ไม่แข็งเกินไปต่อการอบรมเป็นไว้แต่จะไม่สนใจไม่ยอมที่จะฝึกอบรมเท่านั้นและผู้ใหญ่ย่อมจะได้เปรียบกว่าเด็กในข้อที่ได้ผ่านได้รู้เหตุการณ์ต่างๆมามากกว่าทำให้เกิดความสำนึกและความฉลาดรอบคอบมากขึ้นฉะนั้นหากได้สำนึกในประโยชน์ของการอบรมจิตก็จะทำได้ไม่ยากและผู้ใหญ่จำต้องปกครองตนเองมากขึ้นกว่าเด็กทั้งโดยมากต้องเป็นผู้ปกครองเด็กของตนอีกด้วยก็ยิ่งจำเป็นที่ผู้ใหญ่เองจะต้องทราบวิธีอบรมจิตใจเพื่อที่จะปฏิบัติตนเองและเพื่อที่จะแนะนำอบรมบุตรหลานของตนต่อไปกล่าวโดยสรุปรายการบริหารทางจิตนี้มุ่งแนะวิธีปฏิบัติทางจิตแก่เด็กและผู้ใหญ่ทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์กล่าวโดยสรุปตามประเภทดังนี้สำหรับเด็กเพื่อฝึกหัดให้เด็กมีความตั้งใจเพิ่มมากขึ้นเป็นการเสริมสร้างพลังใจเพื่อให้รู้จักใช้ความคิดเป็นการเสริมสร้างพลังปัญญาเพื่อให้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นสรณะที่พึ่งเพื่อให้รู้จักเมตตารู้จักขอพรพระให้เป็นเด็กดีคนดีประพฤติดีและข้ออื่นๆซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เด็กในเรื่องการเล่าเรียนและความประพฤติตนให้ดีขึ้นสำหรับผู้ใหญ่เพื่อฝึกหัดและเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งเพื่อปฏิบัติการงานให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นผู้พ่ายแพ้แก่ชีวิตเมื่อพบกับอุปสรรคหรือเมื่อจะดีใจก็ไม่ถึงกับสิ้นใจเพื่อให้ผู้ที่มีจิตใจไม่เป็นปกติอยู่กับที่สามารถระงับความฟุ้งซ่านนั้นได้เพื่อให้เกิดความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากยิ่งขึ้นโดยสรุปเพื่อหัดทำใจให้สงบ
มีความมุ่งมั่นและหัดใช้ความคิดให้เกิดปัญญาฉะนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ในทางที่จะนำไปปฏิบัติได้จึงแบ่งรายการนี้ออกเป็น2หรือ3ตอนสำหรับเด็กตอน1หรือบางคราวอาจจะสำหรับเด็กใหญ่อย่างชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไปซึ่งอาจจะรวมถึงผู้ใหญ่สามัญทั่วไปด้วยบางคราวอาจจะสำหรับผู้ใหญ่ชั้นมีภูมิทางจิตใจปัญญาที่สูงกว่ารวมกันเข้าทุกตอนเป็นเวลาครั้งละไม่เกิน25นาทีการทำรายการบริหารทางจิตนี้เจ้าพระคุณสมเด็จได้นิมนต์และเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาประชุมหารือจัดทำกำหนดหลักการและหัวข้อนำมาประมวลให้อยู่ในแนวพระราชประสงค์จัดหัวข้อสำหรับบรรยายบรรจุเข้าให้สัมพันธ์หรือสืบต่อกันไปโดยลำดับจัดผู้ทรงคุณวุฒิทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นผู้บรรยายตามหลักการและหัวข้อดังกล่าวแล้วหลักแนวสำคัญของรายการนี้ก็คือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เลือกสรรมาให้เกิดความเข้าใจซาบซึ้งมองเห็นประโยชน์ในทางบริหารจิตใจให้เกิดผลดังกล่าวในรายการบริหารทางจิตดังกล่าวนี้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงรับหน้าที่บรรยายในส่วนที่เป็นการบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งนับว่าเป็นรายการหลักของรายการดังกล่าวการบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จในรายการนี้เป็นการสอนการหัดทำสมาธิแบบประยุกต์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและการนำไปฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปเป็นหลักสำคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นการฝึกทำสมาธิเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำวันอย่างมีความสุขและจากการทำรายการบริหารทางจิตดังกล่าวนี้เจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงจัดเตรียมคำบรรยายขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่าการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่นับเป็นคำสอนเกี่ยวกับการบริหารจิตหรือการฝึกจิตที่มีคุณค่ายิ่งเรื่องหนึ่ง